สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมรีพายฝากถึงหมอสอสอสอบตกเมื่อวันที่20พฤษภาคม64พิมรีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้ไลฟ์สดชี้แจงกราบขอโทษนายทักษิณถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลังจากพูดพาดพิงไปโดยชี้แจงแล้วเมื่อวานว่าไม่อยากเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครซึ่งสืบเนื่องจากไลฟ์สดเมื่อวานนี้อยากบอกว่าหากพูดจาพาดพิงถึงคุณทักษิณหรือรงโทนี้ด้วยถ้อยคำที่ขาดสติทำให้ประชาชนไม่พอใจพิมจึงอยากพูดแบบเด็กพูดกับผู้ใหญ่ว่ากราบขอโทษคุณทักษิณและประชาชนที่พิมปากไว้และจากนี้จะพูดจาและไตร่ตรองให้มากกว่านี้โดยจะเป็นเด็กที่น่ารักกว่านี้พิมรีพายเผยอีกว่าจากการที่บอกว่าไม่ต้องการให้นำชื่อของพิมไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองบ้านเราเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมทุกคนมีสิทธิมีเสียงใช่ไหมดังนั้นจึงขอพูดว่าขอขอบคุณคุณหมอสอสอสอบตกที่ชมดิฉันว่ากล้าหาญกล้าพูดกับคุณทักษิณตรงๆดิฉันจะกล้าหาญให้ท่านดูท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่เป็นหมาท่านเลียดิฉันเก่งมากถ้าดิฉันกล้าหาญอย่างที่ท่านบอกจริงทำไมตอนที่ดิฉันทำโซลาร์เซลล์ขุดบ่อบาดาลติดไฟคลองเตยทำเตียงสนามทำไมไม่ชมดิฉันว่าฉันกล้าหาญบ้างท่านอุตส่าห์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ไป300กิโลเมตรด้วยความลำบากบนดอยอมก๋อยเจตนาเพื่อจะจับผิดการทำบุญของดิฉันเมื่อท่านจับผิดและปลุกปั่นยุยงพูดจาเหน็บแนมดิฉันเพื่อให้พวกของท่านเข้าใจดิฉันผิดวันนี้ท่านไม่เขินหรือที่มาชมฉันเขามีแต่ไม้ซีกงัดไม้ซุงดิฉันขอเป็นไม้ซีกงัดกาฝากถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวกาฝากจะมาขออาหารจนเคยตัวแต่ก็ไม่น่าจะทันเพราะอายุปุ่นนี้แล้วสรุปแล้วท่านล่า1ล้านชื่อเพื่อจะไล่อีกฝั่งท่านล่าได้หรือยังหรือท่านยังล่าไม่ได้ท่านใส่ชื่อดิฉันล้านครั้งได้เลยไม่ได้ไล่ฝั่งตรงข้ามแต่ไล่ท่านออกจากประเทศดิฉันงงในความแก่และไร้สาระของท่านมากฝากอีกเรื่องถ้าคุณหมอสอบตกยืนคู่กับหมอปลาดิฉันไหว้หมอปลาดีกว่าและอยากฝากถึงคุณแขกคำปากาที่ติดตามดูทุกคลิปแต่ก็ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่พูดสักทีถ้ามีคนแบบพี่สัก10คนก็ไม่เหงาหูดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ